แรกที่เรามาก็คืออุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะครับตัวอุทยานเนี่ยจะห่างจากตัวอำเภอเนี่ยประมาณ11กิโลเมตรนะครับมาทางอำเภอสวรรคโลกเมืองศรีสัชนาลัยนะครับชื่อเดิมก็คือเมืองเฉลียงแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นชื่อว่าศรีสัชนาลัยในสมัยราชวงศ์พระร่วงขึ้นครองสุโขทัยนะครับตัวอุทยานเนี่ยครับเปิดทุกวันนะตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นค่าเข้าชมก็ชาวไทย10บาทชาวต่างชาติ40บาทนะครับจุดที่เรากำลังเดินอยู่ตอนนี้เรียกว่าวัดนางพญาครับคือที่อยุธยาสมบูรณ์นะก็เลยนี่จะเป็นศิลาแรงที่นี่เขาไม่บูรณะเพราะว่ามันเป็นสมัยที่ร่มสลายไปแล้วแต่ยุทธยาก็ยังเป็นไทยตรงนี้เรียกว่าวัดเจดีย์7แถวนะครับก็จะมีเจดีย์รวมกันทั้งหมดในนี้นะทั้งหมด33องค์นะครับส่วนนี้เรียกว่าวัดช้างล้อมนะครับตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองศรีสัชนาลัยนะครับจุดเด่นก็คือจากที่ฐานเจดีย์นะจะมีรูปช้างรูปปั้นช้างเนี่ยจำนวน39เชือกแล้วก็มีอยู่ช้างอีก4เชือกนะครับตาม4ทิศเลยที่ตกแต่งทรงเครื่องเจดีย์ประธานเนี่ยเป็นทรงลังกานะครับตั้งอยู่ในกำแพงทรงแก้วสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปปั้นช้างที่วัดนี้นะครับจะมีลักษณะเด่นกว่าช้างที่อื่นก็คือเป็นตัวเตรียมยื่นออกจากผนังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดพระบรมธาตุเมืองเฉลียงมีชื่อเรียกว่าวัดพระปรางนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นราชวรวิหารฟังสวยนะลูกภายในอุทยานประวัติศาสตร์ของสุโขทัยนี้นะครับก็จะกว้างใหญ่มากนะครับมีพื้นที่เท่าที่ผมทราบนะประมาณ70ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการปั่นจักรยานนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีStop.
ครับหรืออยากสบายกว่านี้รถไฟฟ้าครับที่เป็นลักษณะเหมือนรถกอล์ฟมีให้เช่านะครับเอาตามสะดวกเลยนะครับดิจงจูกินอะไรตรงนี้คือวัดศรีสวายนะครับเป็นโบราณสถานที่อยู่ในกำแพงแก้วมีทั้งหมดปรางสามองค์นะครับรูปแบบศิลปะแบบลพบุรีที่วัดนี้นะครับได้พบทับหลังสลักเป็นรูปนารายณ์บรรทมสิทธิ์ชิ้นส่วนของเทวรูปและศิวลึงที่แสดงให้เห็นว่าเคยเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูมาก่อนแล้วก็แปลงมาเป็นพุทธศาสนาในภายหลังนะครับอากาศภายในนี่คือไม่ร้อนเลยนะครับไม่ร้อนจริงๆนะปั่นกันแบบสบายสบายยาวๆอยู่ได้ทั้งวันเลยนะต้องหาเวลาไปอีกครั้งในช่วงหน้าฝนนะครับหน้าถ้าหญ้าเขียวน่าจะสวยกว่านี้เยอะเลยวัดนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของสุโขทัยเลยนะครับสำหรับวัดศรีชุมนี้พอในสมัยอยุธยานะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยก็จะยกทัพมาปราบเมืองสวรรคโลกเนาะแต่การรบครั้งนั้นเนื่องจากว่าเป็นการรบกันระหว่างคนไทยกับคนไทยทำให้ทหารไม่มีกำลังใจในการไปรบพระองค์ก็ได้วางแผนสร้างกำลังใจให้กับทหารโดยการให้ทหารคนหนึ่งปีนขึ้นบันไดไปด้านหลังองค์พระและพูดให้กำลังใจแก่ทหารเหล่านั้นนะครับให้ทหารเกิดกำลังใจจะต่อสู้ก็เกิดเป็นตำนานของพระพูดได้นะครับสำหรับวัดศรีชุมแห่งนี วัดสุดท้ายที่เราพามาวันนี้นะครับก็คือวัดสะพานหินวัดนี้อยู่บนเนินเขานะครับสูงประมาณ200เมตรทางเดินเนี่ยต้องเดินขึ้นไปนะครับระยะทางประมาณ300เมตรข้างบนก็จะมีพระพุทธรูปครับยืนขนาดใหญ่เป็นพระปรางประธานอภัยนะครับสูงเนี่ยความสูงนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นพระปรางกันสูงเนี่ย 12.5 เมตรตลาดครับที่ห้ามพลาดเลยเวลามานะครับมีเที่ยวให้นั่งทานเลยนะไปดูหน่อยดูว่าแบบนี้แหละเด้อ